สวยสร้างเรื่องมากแกคือน่ารักมากแกดูดีไม่เล่นนะจดเข้าเฟเวอริตเลยเดี๋ยวนี้ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับ JK ที่ช่องซองเจกันอีกแล้วนะคะทุกคนห่างหายจากคลิปรีวิวกันไปนานมากๆวันนี้ก็เลยกลับมาแล้วพร้อมกับไอเทมใหม่ทุกคนน่าจะเห็นผ่านหน้าผ่านตากันไปบ้างแล้วนะคะก็คือ For You Too Matte Balm ตัวใหม่นะคะแบรนด์นี้เขาก็ยืนหนึ่งเรื่องความออกเก่งสร้างเรื่องเก่งอยู่แล้วเนื้อ Matte Balm เจนใหม่นะคะที่ทางแบรนด์ไม่เคยทำมาก่อนเลยมาในแพคเกจิ้งหน้าตาแบบอ้วนปุ๊กน่ารักแบบเลยทุกคนคือน่ารักมากๆแล้วก็เอามาทั้งหมด14เฉดสีเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเรียวๆสวอชเนื้อให้ดูกันทุกสีเหมือนเดิมเลยนะคะเอาเป็นว่าไม่รอช้าใครพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก่อนเคอร์หนึ่งไลค์ถ้าใครเข้ามาเจอครั้งแรกยังไม่เคยกด subscribe ช่องเราก็อย่าลืมกด subscribe ทางเราด้วยนะคะทุกคนต้องมีคนสงสัยแน่ๆสีนี้คือสีอะไรฉันจะยังไม่เฉลยจ้าเดี๋ยวจะเฉลยที่ท้ายคลิปนะถ้าเกิดอยากรู้ก็ไปดูต่อกันได้เลยโกโก้เริ่มกันเลยดีกว่าเนาะก็เดี๋ยวเราเริ่มจากแพคเกจจิ้งกันก่อนซึ่งรอบนี้เขามาเป็นแท่งอ้วนปุ๊กแบบนี้เลยทุกคนเป็นน้องจุ้มปุ๊กก็น่ารักมากด้านหน้าเนี่ยก็จะมีชื่อรุ่น For You Matte Balm นะคะแล้วก็ข้างบนตรงฝาก็จะเป็นชื่อแบรนด์ For You แล้วก็ชื่อสีเหมือนเดิมนะคะทุกคนคือเป็นเนื้อ Matte Balm นะคะเป็นเนื้อเจนใหม่ที่ For You ไม่เคยทำมาก่อนเลยทุกคนอันนี้เขาบอกจะมีกำมะหยี่นุ่มลื่นแต่ว่ายังสีชัดสีตึ๊บเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเป็นแท่งหมุนๆขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วเนื้อนุ่มมากคือเนื้อความลื่นแล้วสีชัดสุดๆลิปแมทที่เป็นฟิลบาร์มีความชุ่มชื้นเบลนง่ายเกลี่ยง่ายเนี่ยดูเป็นเนื้อที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยคือเนื้อดีมากทาเต็มๆแน่นๆก็ได้หรือว่าจะเกลี่ยให้ฟุ้งๆฟิลแบบปรับเบลอๆละมุนก็ได้อะแล้วตัวเนี้ยเขาบอกว่าติดทนมากอันนี้เราเช็ดออกด้วยทิชชู่เปียกเลยนะคะแกคือน้องทิ้งสเตนเป็นฟิลทินสีชมพูอ่ะคือปากแกจะไม่มีทางซีดแน่นอนก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะสวอชได้ครบทั้ง14สีไหมขอเริ่มเลยที่เบอร์01นะคะสีนี้ชื่อว่าสีแฮปปี้ฮอลิเดย์นะคะคือสีที่เราสวอชเล่นเมื่อกี้กลับมาจากอังกฤษแล้วฉันปากแห้งมากด้วยความที่แบบอยู่ที่นู่นบำรุงหน้าน้อยถึงห้องเหนื่อยก็สลบนอนแล้วก็แบบไม่ได้โบกอะไรเลยเนื้อมันนุ่มมากเลยอ่ะคือฉันชอบมากเนื้อนุ่มลื่นชุ่มชื้นแล้วสีชัดแบบกลบสีปากได้เลยอ่ะแล้วแก้สีมันตึบมากอ่ะคือเราอ่ะชอบทาให้ขอบมันเบลอๆกับเบลนด้วยแปรงของ For You เหมือนกันนะ For You Pro Lip Blush แต่ดูดีไม่เล่นนะสีแรกก็เอาเรื่องเลยทุกคนโทนแดงชมพูสตรอเบอรี่ที่ทาแล้วหน้าผ่องขับผิวอันนี้จะเป็นแบบฟิลคูลโทนนิดนึงเรารู้สึกว่าตัวเนี้ยพอเนื้อเขาเซตตัวแล้วนะคะเนื้อมันจะมีความเซตตัวเป็นแมตต์เนียนกับปากมันกลบร่องปากพรางร่องปากดีมากไม่ตกร่องเลยนะให้ฟิลลิ่งที่เบาสบายปากไม่เหมือนทาลิปเนื้อแมตต์ฟินิชคือเป็นแมตต์ที่แนบปากแต่ไม่ให้ความรู้สึกแห้งอันนี้ไม่ได้เรียกว่าทำถึงแต่ทำเกินไปเลยฟอยทูของมือให้ลอยรอบคือเนื้อดีมากเนี่ยคือใครปากแห้งก็ทาได้เพราะมันไม่ทำให้ปากแห้งหรือว่าเป็นขุยกว่าเดิมเอาทิชชู่เปียกนะคะก็จะเห็นว่ายังเหลือสีสเตนแบบจางๆแบบจางมันไม่ถึงขั้นแบบสเตนแน่นตึบขนาดนั้นซึ่งต่อให้แกกินข้าวกินน้ำกินอะไรแกก็จะเหลือสีปากชมพูและเลือดๆแบบนี้ไปต่อกันที่เบอร์2สีมอฟมูนนะคะสีนี้จะเริ่มเป็นแบบชมพูวอร์มโทนขึ้นมาแล้วนะฉันจะสวอชทุกสียังไงดีวะมอฟมูนก็จะเป็นโทนชมพูตุ่นตัววอร์มโทนขึ้นมาหน่อยนะคะมันจะแบบไม่หนีคือดูสวยมากเลยเดี๋ยวมาลองทารุ่นเนี้ยยิ่งสีเข้มสเตนเขาก็จะยิ่งชัดนะคะสีนี้สวยมากเป็นชมพูตุ่นพอดีที่แบบแกลองนับดูวันเนี้ยฉันจะพูดคำว่าสวยมากกี่รอบสีนี้คือเป็นโทนชมพูตุ่นที่ทาง่ายใน everyday look เลยทุกคนมีความไฮคลาสดูแพงแล้วเป็นเฉดที่แบบทาง่ายทายังไงก็สวยเบอร์3สี almost me นะคะจะยังเป็นชมพูวอร์มโทนแต่ว่ามีความเป็นเฉดส้มๆขึ้นมาแล้วสีนี้จะมีความเป็นชมพูส้มคอรัลนะคะทุกคนวู้สวยมากปากมันดูนุ่มฟูมากเลยอะเกลี่ยได้ละมุนสวยฟุ้งมากความเป็นแมตต์บาร์มของชีอะชีจะเติมเต็มร่องปากทำให้ปากเราดูเบลอฟุ้งสวยมากไม่มีความแมตต์แห้งตึงบอกเลยว่าเนี้ยสาวปากแห้งก็ใช้ได้เบอร์3 almost me นะคะจะเป็นเฉดชมพูอมส้มคอรัลแบบเด็กสาววัยใสกำลังซนเลยอย่างเงี้ยมันจะมีความสดใสขึ้นมาแอร์คือน่ารักมากอันนี้ขอชมหน่อยโฟยทูผสมสีมาสวยมากคอรัลเป็นสีที่ทำยากเพราะว่าปกติมันจะทาแล้วมันจะค่อนข้างลอยบนผิวสาวไทยแต่ว่าอันเนี้ยคือทาแล้วหน้าไม่ลอยเลยเป็นเฉดคอรัลที่แบบคนทาได้แน่นอนเบอร์4สี afternoon tea นะคะจะเป็นฟีลแบบชมพูซอฟๆละมุนใครที่เป็นพอสอ MLBB เตรียมจดเหล่าแต่งหน้าซอฟหวานสวยทุกสีไม่ได้ป้าฟอยโฮว่าพี่สาวคนไทยอ่ะจะชอบมีปัญหาแบบ
ปากคล้ำสีปากแบบไม่สม่ำเสมอก็จะต้องแก้ไขปัญหาของพี่สาวคนไทยได้ก็คือต้องกลบสีปากซึ่งโฟยทูทำได้แบบดีมากๆเวลาที่ทุกคนจะซื้อลิปอะเราเลยอยากแนะนำให้ดูรีวิวจากหลายๆช่องทางแล้วก็ไปลองสีจริงที่กับผิวตัวเองอะว่าทาจริงๆบนผิวเราแล้วมันเป็นยังไงดูสีที่มือกับสีที่ปากใกล้เคียงกันแต่ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะเนาะอมแดงกว่าสีที่ปากจะออกชมพูจะขึ้นอยู่กับพื้นปากของแต่ละคนอีกทีนึงนะคะสีเนี้ยจะเป็นฟิลชมพูซอฟต์หวานละมุนชมพูลิ้นจี่ทุกคนมันจะมีความอมแดงนิดนึงแบบเป็นชมพูลูกคุณดูซอฟต์เป็นคนพูดน้อยเรียบร้อยค่ะอะไรอย่างงี้ก็เป็นฟิลนั้นไปต่อมาเบอร์5นะคะสี Lost Heaven นั่นเองทุกคนก็คือจะเป็นโทนแบบฟิล MLVB ลูกคุณละมุนใจกันอีกแล้วสีนี้จะออกนูนๆนะขอสวอตตรงกลางนี้นะคะนัวมากจะเห็นป่ะว่าสวอตบนมือคือดูตุ่นสวยมากนะคะแล้วว่าสีเนี้ยเหมาะกับการเป็นเบสมากเลยอะใช้แบบลงก่อนทาสีอื่นๆชมพูนูดพีชที่ถูกต้องเลยอะแล้วมันมีความตุ่นน้ำตาลนิดนึงทาเดี่ยวๆก็ดูไม่ป่วย MLVB นัวมากแบบใครชอบฟิลสีปากซอฟๆ MLVB ธรรมชาติอะไรเงี้ยสีนี้ก็คือถูกต้องมากต่อมาเบอร์6สีโอลิยูนะคะสีส้มตุ่นแบบมีความอมแดงนัวๆเป็นเฉดที่โฟยทูทำกี่เขาก็สวยมากดูสีนี้นัวมากจดเข้าเฟเวอริตเลยเดี๋ยวนี้เป็นสีส้มตุ่นอมแดงนัวสวยมากเป็นเฉดกันตายที่ใครทาก็รอดจากใจที่ไม่ทาสีฟิลนี้มานานสีนี้คือสวยมากจริงๆแต่งหน้าจะแต่งหน้าเบาๆหรือแต่งหน้าแน่นสีนี้คือเอาอยู่ครึ่งทางแล้วทุกคนมาต่อกันที่เบอร์7สี Angel Wings นะคะเป็นสีที่เราเห็นคนหวีดกันเยอะมากทุกคนไม่แปลกใจเลยที่ทุกคนหวีดสีนี้มันเป็นโทนชมพูม่วงพลัมที่แบบนัวมาก7คือสวยสร้างเรื่องมากคือมันเป็นโทนชมพูม่วงพลัมที่ดูซอฟต์นัวมากๆไม่ใช่ฟิลม่วงสดใสเนี่ยมันจะมีความนูดนูดนัวนิดนึงซึ่งทาขึ้นผิวแล้วผิวแล้วคือพอดีมากๆคือสีเนี้ยมีความสวยสุภาพทาไปสมัครงานทาไปพวกงานทางการอะไรแบบเนี้ยเฉดนี้คือเหมาะมากๆลุคมันดูนัวดูแพงดูมีคลาสมากยกให้เป็นอีกสีเฟเวอริตฉันว่าฉันได้หยิบสีนี้ทาบ่อยแน่นอนมันไม่เบิร์นมันไม่เยินเลยอ่ะเพราะว่าเนื้อมันไม่แห้งแบบแห้งแบบตึงปากขนาดทาแล้วเช็ดออกยังรู้สึกว่าปากยังมีความชุ่มชื้นอยู่เลยคือรุ่นนี้ดีมากชอบฉันรู้สึกว่า7สีแรกอ่ะจะเป็นนวลนวลละมุนทาง่ายทาได้ใน everyday look ส่วนเฉดสีหลังอ่ะมันจะเป็นโทนที่เริ่มสีสันเริ่มสดใสปานแดงๆแล้วก็มีโทนสดใสมาเดี๋ยวมาลองกัน8เบอร์9เบอร์10จะเป็นเฉดน้ำตาลนะคะอันนี้เบอร์8ชื่อสีเลิฟเบอร์8สีเหลืองจะเป็นเฉดแบบน้ำตาลบราวน์ชูการ์ตาลที่มีความแบบชมพูตุ่นอยู่ในตัวอีกเฉดที่โฟยทูทำถึงตลอดอ่ะเป็นน้ำตาลที่มีความติ่งชมพูนิดนึงคือจะไม่ได้น้ำตาลจ๋าเบอร์8เป็นสีที่แบบโทนสุภาพสวยนัวทาได้ everyday look จนถึงออกงานรู้สึกว่าเบอร์8อ่ะมันมีความเป็น neutral tone อยู่นะสีนี้คือมีความดูแพงดูลักชูมากเลนโบรดีมจะเป็นสีแบบแดงชมพูมีความกระปี้ขึ้นมาเฉดสีของเขาอะคือทาได้ทั้งสายฝอสายเกาเลยทุกคนขนาดฉันนั่งสวอทฉันยังเครียดเลยอะมันสวยทุกสีจริงๆคูก็ไม่ได้คูลเกินจนทายากส่วนวอร์มก็ไม่ได้วอร์มเกินจนหน้าหมองเบอร์9สีเนี้ยมันคล้ายกับสีปากเดิมคือมันดูแบบพอดีไปหมดเห็นป่ะว่าสวอทบนมืออะมันจะออกชมพูกระปี้มีความแบบม่วงกว่าอยู่บนปากไม่ได้ดูกระปี้เหมือนตอนสวอทที่มือเลยมาเบอร์10 Sunny Honey นะคะสีนี้จะเริ่มเป็นแบบว่าแดงๆน้ำตาลนี่นะคะ8 9 10เรียงกันสีนี้จะมีความแดงน้ำตาลเบอร์รี่คือเป็นเฉดที่ฉันชอบเลยอ่ะแต่แล้วสีเข้มๆแบบเนี้ยทาให้ขอบมันเบลอๆฟงๆนิดนึงแล้วให้สีปากมันชัดตรงกลางปากมันจะดูมีมิติสวยมากจบเป็นแดงเบอร์รี่ที่ทาได้ everyday look แดงเบอร์รี่ที่ดูซอฟต์นัวแต่ก็ยังขับผิวสีนี้คือฉันชอบมากยกให้เป็น favoriteสีสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนแดงๆชมพูดูเบอร์รี่สดใสแน่นอนเบอร์11มอยมอนะคะสีแดงส้มสดใสซับซ่าเป็นฟิลส้มอิดใครชอบฟิลแบบแดงส้มอิดขับผิวแบบเนี้ยโฟยทูทำสวยมากไม่เคยผิดหวังกับเฉดนี้ของเขาเลยเกิดใครอยากได้แบบสักหนึ่งสีที่ใครยังก็สวยแน่นอนคือสีนี้เบอร์11เป็นแดงส้มอิดที่พอดีสวยขับผิวมากไม่อิดเกินไม่น้ำตาลจนปากดำอิทาปุ๊บดูเป็นคนสวยทันที
เบอร์12สีชูการ์ดัดดี้นะคะสีนี้จะมีความจ้าจะมีความเป็นแบบสตรอเบอรี่ดูคูลโทนคูลใจขึ้นมาเลยสีสุดท้ายรู้สึกว่าจะเป็นคูลโทนหมดเลยสาวคูลโทนคือเต็มจดสีที่ดูสดใสดูจะเข้มเถามาก็นัวมากไม่รู้ว่ามีใครรู้สึกเหมือนกันไหมของฟอยทูรุ่นนี้มันมีความตุ่นนัวในตัวอยู่ทุกสีเลยต่างอันนี้ก็เป็นชมพูสตรอเบอรี่ที่มีความตุ่นอยู่ในตัวบ๊อบที่ดูสดใสที่ทาแล้วปากแบบตะโกนเหมือนของฝั่งเกาหลีแกนัวนัวดูเข้ากับผิวคนไทยมากคือเราว่าสีคอเนี้ยค่อนข้างคล้ายกันหลายสีมากแต่มันจะมีความแบบแดงส้มชมพูเยอะน้อยตามแบบตามเฉดของเขาเทียบกับเบอร์หนึ่งอ่ะอันนี้จะมีความออกชมพูเยอะกว่าอันนั้นจะออกแบบแดงสตรอเบอรี่คือจะไปทางแดงเยอะเป็นลิปที่เนื้อสวยมากจริงแบบทาเต็มปากแบบนี้หรือว่าทาเบลนด์ก็คือรอดหมดเลยเป็นชมพูที่สดใสหน้าผ่องมากดูไบรท์ดูสดใสดูเป็นสาวแบบมีความเปรี้ยวซ่าขึ้นมานิดเบอร์13 Just Juicy นะคะสีนี้คือเป็นสีที่เห็นในแอดฟอยทูลแล้วเราหวีดมากดูเป็นชมพูป๊อปๆที่ฉันชอบสีนี้คือเป็นชมพูแคนดี้ป๊อปแบบสดใสมากสีนี้คือเป็นสีที่ดูเหมือนจะทายาคือทาแล้วแบบหน้าป๊อปเลยแบบขับผิวมากชอบฟีลสดใสแบบพี่สาวเกาหลีคือต้องสีนี้เลยเป็นชมพูที่ถูกต้องเป็นชมพูสดใสอะหน้าดูไม่หวานเลี่ยนเลยดูแบบเป็นสาวซุกซนสนุกสนานสุดท้ายนะคะเบอร์14 Girl Crush นะคะนี่นะคะทุกคนเบอร์14ชมพูอมส้มสดใสซับซ่ามากสีเนี้ยคือให้ฟิลสาวเปรี้ยวซ่าดูขี้เล่นมากๆทุกคนเป็นอีกสีที่แบบน่ารักสดใสมากโอเคสวอชครบทั้ง14เฉดสีแล้วใครมีสีไหนในใจกันแล้วบ้างไหมจดไว้ในใจก่อนเดี๋ยวจะมาแนะนำคู่สีที่ทาคู่กันแล้วสวยมากสีของเขามันมีทั้งคู่โทนวอร์มโทนคือมันจับมา mix กันได้เราก็จะได้สีใหม่ที่แบบดูปึ้งกว่าเดิมอันนี้เราเลือกเป็นเบอร์5สี Lost Heaven นะอันนี้จะเป็นวอร์มโทนแล้วก็ Sugar Daddy เบอร์12เป็นสีคู่โทนนะคะเบอร์5ก็จะเป็นสีแบบ Nude Peach เลยเอามาทาพื้นปากได้สวยมากเดี๋ยวจะใช้เบอร์12สี Sugar Daddy แล้วขอเติมเป็นสี Sunny Honey นะคะเข้าไปตรงกลางๆแค่ประมาณแบบ 10%มิกซ์ออกมาแล้วก็จะได้คู่สีใหม่ที่ทาออกมาแล้วปากดูสวยมีมิติมากความอ่อนความลึกความคอนทราสต์ของปากทุกเพราะฉะนั้นลิปรุ่นนี้ทุกคนมีสีเดียวไม่ได้แล้วแหละตั้งแต่ฟอยทูทำลิปมาลิปรุ่นนี้ที่สุดเลยอ่ะขนาดเราทาผ่านมาแบบครบ14สีแล้วปากมันไม่ดูแห้งเป็นขุยเลยอ่ะเนื้อสมูทมากทาไล่สีกันหลายๆเลเยอร์ก็ไม่แยกชั้นไม่คนคือเนื้อมันเนียนสมูทเบลนด์เข้ากันสวยมากทาแบบฟูลลิปฟิลสายฟอกก็ปังว่าจะทาเป็นเบลนด์แบบฟิลเกาหลีฟิลวิสาวจีนก็ฟุ้งสวยมากอย่างที่รู้สึกว่าเป็นกิมมิคของรุ่นเนี้ยมันเป็นเนื้อแมทที่เช็ดออกแล้วทิ้งสเตนฟิลทินสเตนของเขาจะเป็นฟิลทินสีชมพูแบบคล้ายกันเกือบหมดทุกสีรุ่นเนี้ยเขาบอกว่าติดทนมากขอเริ่มจากกินนะคะก่อนเลยเพราะว่าพูดเยอะมากมีติดที่ขอบคอนิดนึงแต่ว่าสีที่ปากก็คือยังแน่นมากๆเข้าเลยมีลิปติดที่ขนมนิดนึงแต่ว่าจะเห็นว่าสีบนปากอ่ะยังค่อนข้างแน่นความติดทนเราสึกว่าเขาติดทนระดับนึงเดี๋ยวมาลองเช็ดให้ดูนะคะว่าเขาแบบทิ้งสเตนยังไงบ้างเช็ดปื๊บอันนี้ทุกคนจะเห็นว่าทิ้งสเตนเป็นฟิลแบบทิ้นสีชมพูคล้ายๆกันหมดเลยนะให้คะแนนสำหรับลิปตัวนี้ดีกว่ามี10เราให้ร้อยเลยคือเราชอบมันนุ่มลื่นสีชัดกลบสีปากได้เบาสบายปากแล้วเป็นแมตต์ที่ไม่แห้งเลยทาไปแล้วยังให้ความรู้สึกชุ่มชื้นระหว่างวันอยู่นะทาหลายๆสีมิกซ์กันก็ไม่ตกร่องไม่เป็นคราบไม่เป็นคนขนาดเราแบบปากแห้งมากคือมันกลบปากเนี่ยแบบเติมร่องปากดีมากปากไม่ดูแห้งกว่าเดิม For You Too รุ่นเนี้ยไม่ได้ทำถึงแต่ทำเกินไปเลยจ้ะมาในราคาน่ารักเหมือนเดิมแท่งละ199บาทเดี๋ยวไงเราจะขึ้นช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้นะคะทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยเพื่อนตัดสินใจเลือกซื้อเจ้า For You Too Matte Balm ตัวนี้ได้นะคะถ้าเกิดใครมีคำถามข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปเหมือนเดิมเลยนะคะก็มารีวิวกันแบบจุกๆแต่เต็มมากหวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจทางเราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวไงไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย